พูดตอนนี้พร้อมมากใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะว่าเราซ้อมกันมาค่อนข้างเยอะครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะสนุกแน่นอนครับช่วงนี้กับความพิเศษล่ะครับวันนี้จะมีความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆบ้างครับผมว่าทุกโชว์พิเศษหมดตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานรันถูกกันแล้วคือเอาจริงๆนะรันทุกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโชว์ใหม่ทุกครั้งเพราะรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆมาทุกครั้งเลยใช่ขอย้อนกลับไปฟังรอบอีกทีนึงเอาแต่ละคนเป็นไงบ้างอ่ะเริ่มทีละคนเลยค่ะก็สำหรับน้ำตาลนะคะวันนี้รู้สึกว่าแบบบอกตัวเองว่า break a leg อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด the show must go on ค่ะวันนี้ของน้องปีมก็พร้อมมากๆก็เต็มที่มากๆรวบรวมพลังที่ใช้มาทั้งปีวันนี้วันเดียวเลยใช่ค่ะใช่ปากไปฟังรู้เลยฟังรู้เลยก็พยายามเต็มที่นะครับกับโชว์นี้ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะออกมาครั้งแรกคนนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกเป็นไงบ้างกับครั้งแรกของเราโหมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับก็รู้สึกว่าชาเลนจ์มากเลยแบบทั้งร้องทั้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออแบบช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างแบบหนักเลยแต่มือครูยืนอยู่ข้างๆเราเฮ้ยต้องผ่านมาหลายเวทีแล้วจริงๆอันนี้มันเป็นความหวังนะครับนะครับผมไม่พร้อมที่สุดเลยผมว่าจริงๆทุกขึ้นทุกคอนเสิร์ตผมยังไม่เคยรู้สึกพร้อมทุกคอนเสิร์ตเลยนะแต่มันเหมือนแบบพอเราออกไปแล้วอ่ะมันแบบต้องทำไม่ได้มันมีแรงมีพลังจากทุกคนส่งมาด้วยแหละมันไม่มีแบบทำไมน้ำตาลอะดูเข้าใจมาค่ะทีนี้โอ้โหคู่จิ้นหนูอยู่ตรงนี้แม่วันนี้โอบเร็วขนาดนี้ให้เกียรตินิดนึงนะแล้วก็มาตาลแล้วอย่างอยู่ของปีวันนี้ของเรามีโชว์คู่ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะมีอันเล็กๆแต่มากน้อยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะมากเป็นไงตื่นเต้นมากผมเมื่อกี้ตอนจะเดินมาสัมภาษณ์กับตื่นเต้นแล้วทุกอย่างมันเริ่มรันแล้วมันเริ่มจะจริงแล้วเริ่มจะแบบสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องรู้สึกว่าควันเลยแล้วขึ้นเลยอะไรก็ที่สุดครับมาที่จริงนี่เถอะครับเป็นไงฮะกับความพร้อมของเราที่แบบว่าเตรียมตัวมาตลอดคือถึงจะบอกว่าตัวเองพร้อมแต่ว่าก็คือตื่นเต้นไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นคือถึงแม้ว่าจะเคยขึ้นคอนมาแล้วแต่ว่าผมให้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของผมกับซีที่แบบจะต้องโผล่แรงเลยของเราทำอะไรแบบก็เลยว่าเตรียมตัวเยอะทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ทักษะอะไรต่างๆก็คือจะต้องเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ก็รอทุกคนให้กำลังใจอยู่นะครับวันนี้แฟนๆจะได้เห็นสเต็ปแดนซ์ของพี่หมอไหมครับรอดูเลยฮะสบายเฮ้ยทำไมมาโอ้โหนี่เรียกว่าสบายพี่หมอไปซุ่มมาแล้วใช่ไหมฮะพี่หมอไปซุ่มซ้อมมาแล้วใช่ไหมเรียกว่าซุ่มใช่ไหมเพราะว่าเห็น GMMTV แอบถ่ายผมตลอดเชื่อตลอดไม่ซุ่มเลยเต้นแรงที่สุดเลยนะคะจริงแล้วคนจะเต้นแรงที่สุดเลยการันตีเต้นแรงการันตีขนาดหนูที่ว่าแบบโจ๊ะแล้วโอ้พี่หมอกนี่เขาจัดเต็มสกิลนี่เพิ่งออกจากกายภาพบำบัดเชิงการเคลื่อนมาถึงตอนนี้นี่เพิ่งไปรักษามาเต็มที่แล้วคุณงั้นถือว่าเก็บกดฮะเก็บกดเรียกว่าสิงสนามซ้อมเอาจริงนะผมว่าของจริงอ่ะสองคนนี้คงแบบมาเถอะมาเถอะอีกคนหนึ่งที่เป็นของจริงเหมือนกันก็คือน้องซีครับผมยังไงครับความพร้อมในวันนี้ก็ผมว่าก็เกินร้อยนะเกินร้อยเพราะว่าเราซ้อมมาค่อนข้างหนักแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในทีมงานแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆครับผมใช่ตอนนี้คือบรรยากาศซ้อมคือทุกครั้งที่มาซ้อมคือมวลมันดีมากเลยอ่ะคือแบบเราตื่นตันมากเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนพาร์ทขอบคุณนะฮะไหนไหมวันนี้น้ำตาจะไหลไหมยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ขอร้องว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าทุกคนไม่คาดหวังยังไม่ผิดหวังถูกเหมือนจะดีให้ทุกคนเขาเรียกว่าอยากให้ปล่อยใจไปใช่ปล่อยใจไม่ต้องคาดหวังว่าเอ้ยต้องทำอะไรปล่อยใจไปก่อนเพราะไม่มีใครเราถูกหรอกไม่มีใครเราถูกว่าลายโชว์จะเป็นที่สุดที่ตรงไหนแต่วันนี้มีหลายพาร์ทเหมือนกันสำหรับโชว์เยอะมากร้อยกว่าป่ะหมอร้อยกว่ากี่โมงนะกี่โมงนะชั่วโมงไหมเนี่ยฮะคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงสองเดือนครึ่งครับมีเวลาพักให้สองวันรอเล่นแต่ละพาร์ทไปเรื่อยแต่ละพาร์ทยังไงบ้างอะไรนะครับแต่ละพาร์ทโชว์เป็นไงบ้างแต่ละพาร์ทโชว์เหรอผ
มว่าแต่ละคนดูแต่ว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปใช่อืมอย่างพาร์ทของพูดเราแหละถ้าใครประมาณไหนแม่มันยังไงเนี่ยอธิบายเสียงโดนรันทูอ่ะแบบนึกออกปั๊บขอเป็นสาววายด้วยนี่เขาด้วยคนแล้วแบบเห็นแล้วแบบสมองไหลอ่ะสมองไหลแน่นอนบอกเลยพาร์ทพวกคุณอีก4คนก็ไม่ต่างครับอะไรนะคะพาร์ทพวกคุณอีก4คนก็ไม่ต่างของเขานี่คือบอกเลยว่าคอแตกอีทอแตกเอาเครื่องแบบเดซิเบลมาวัดนะอุ้ยขอร้องสุดๆแต่ว่าที่สำคัญขอร้องเลยนะคะทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านจะคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่ว่าคนที่อยู่ในฮอนะคะขอแรงแบบแรงกรี๊ดแรงเชียร์เนี่ยส่งมาพลอยเยอะเพราะมันจะมีผลกับพวกเรามากคืออย่าฟินแบบเงียบๆอย่าเก็บไว้คนเดียวรู้สึกอะไรกรี๊ดมันออกมาเลยค่ะจริงๆมันจะช่วยพวกเราเนี่ยนะคะมีแรงมากๆค่ะถูกต้องฟินคือฟินออกมากรี๊ดออกมาเลยแอบเขาเรียกแอบแซบได้แต่อย่าแอบฟินเดี๋ยวเอาดีเอาดีกินส้มตำหลังตลกเห็นไหมล่ะอุ้ยโทษเอาอย่าแอบฟินพอแอบกินออกมากินออกมาค่ะมันมีพาร์ทแอบแซบโอ้ยแอบก็ต้องมีบ้างอันนี้ก็ดูอยู่เขาเรียกว่าเขาดูละพินิษดูละพินิษของคนดูว่าใครจะให้แซ่บที่สุดในสายตาใครถ้ากรีดเยอะก็อาจจะแบบแอดลิบอิมพอไวส์ขึ้นมาเองได้ก็ไม่รู้อุ้ยไม่รู้เดี๋ยวว่ากันถ้าเสียงกรีดแรงแค่ไหนคือหนูจะยิ่งเอาให้แบบสมองไหลกระจุยกระจายเพราะว่าบอกแล้วทุกครั้งที่รันอ่ะมันเหมือนโชว์ใหม่ทุกครั้งเลยจริงจริงเพราะว่าทุกครั้งที่รันมันเหมือนแบบเราเหมือนเดิมแล้วครับจริงจริงมันคือฟิลตอนนั้นเลยซึ่งเชื่อว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงเนี่ยก็น่าจะเหมือนเป็นโชว์ใหม่ไม่กี่นาทีเลยนาทีเต้นเต้นนาทีเต้นเต้นครับนาทีตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วแต่ที่กรี๊ดดังนี่คือแบบว่าดูไว้คนแบบคนจะดีจัดมากผมบอกเลยยิ่งกรี๊ดอุ๊ยดีเล่นต่อขยี้เล่นต่อขยี้ไม่หยุดไฟเปิดแล้วยังเล่นอยู่ไม่จริงจริงอยากดูความสุขแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่เป็นคอนเสิร์ตที่กระแสตอบรับตอบดีมากเออตั้งแต่เปิดไขบัตรเลยป่ะใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นอ่ะไม่รู้ว่าความรู้สึกก็คือตื่นเต้นอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันอยากทำให้โชว์ทุกโชว์ที่พวกเราซ้อมไปเนี่ยให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดให้เพอร์เฟกต์ที่สุดอ่ะเท่าที่พวกเราจะทำได้ณเวลาตอนนั้นมีก็อยากให้คนที่มาดูอ่ะไม่ผิดหวังกับเรามีความกดดันไม่จริงคนอาจจะคาดหวังกับผู้ดูกดดันแล้วกันแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นฟีลเหมือนแบบเรารู้ก่อนหน้าทุกคนอ่ะไม่นานเองอ่ะคือเหมือนแบบปุ๊บรับโชคปุ๊บอ้าวพวกเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตวันนี้แล้วเราก็มีเวลาซ้อมไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าทุกครั้งที่เราไปซ้อมเชื่อว่าทั้งทีมงานทั้งตัวศิลปินเองทุกคนเต็มที่มากๆใช่ใช่แล้วก็ระหว่างช่วงซ้อมก็แต่ละคนก็มีงานอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้ว่างกว่าคิวมันจะตรงกันก็ใช้เวลากว่าคิวจะตรงกันก็นานอยู่มาหาคิวที่มันแบบ6คนรวมกันอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าออกมาได้ดีครับอย่างไลน์อัพเพลงในวันนี้เป็นไงบ้างเลือกกันยังไงฮะกลุ่มเลือกเหรอไลน์อัพเพลงเหรอครับต่างคนต่างกลุ่มมาหรือยังไงทีมงานอ่ะผมไม่รู้อีก5คนแต่ว่าทีมงานมาถามผมว่าแบบอยากได้ฟิลประมาณนี้แบบหมอมีอะไรแนะนำไหมอะไรเงี้ยผมก็มีเพลงที่ผมเลือกไปบ้างแล้วก็น่าจะมีเพลงที่คนอื่นเลือกมาบ้างใช่คิดว่าจริงๆมันมีความเป็นตัวพวกเราอยู่ในเพลงทุกเพลงที่เขาเลือกมารู้สึกว่าเออเราเองก็ชอบเหมือนกันครับซีนดูการเลือกกี่เพลงผมครับก็มีเลือกเยอะอยู่ครับเลือกเยอะอยู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกเพลงเนี่ยมันสื่อความหมายได้ดีในการแบบส่งออกไปใช่ยังซีมีความกดดันมากไหมถามว่ากดดันไหมกดดันแต่ว่าพอมาถึงวันจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาเอนจอยมากกว่าเหมือนเราได้แบบกลับมาปาร์ตี้ร่วมกับพี่ๆน้องๆอยากให้ได้รับความสุขกลับไปครับที่ผมคิดอยากขอกำลังใจอะไรไม่รู้ตื่นเต้นสุดแล้วตอนนี้ไม่พูดเลยเงียบเลยเก็บเอเนอร์จี้เวลาบอกเข้าไปใช่อันนี้คำถามอะไรคำถามขอกำลังใจขอกำลังใจนะครับผมเพิ่งเป็นดารามาได้ไม่นานนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกไอโอคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับถ้าทำผิดก็ทำเป็นไม่เห็นไม่ผิดแต่ว่าไม่รู้แต่เราเคยรู้กันแล้วว่าถ้าผิดให้ทำไงยิ้มและยิ้มตั้งเองยิ้มตั้งเองยิ้มตั้งโชว์ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะน้องฟิล์มก็กับทุกๆคนด้วยค่ะตอนนี้น้องฟิล์ม
เขาเซฟแบตอยู่ค่ะเห็นเขานิ่งๆแบบนี้เดี๋ยวรอดูบนคอนเสิร์ตนี่ยอดรอไปปล่อยรอไปปล่อยใช่น้องฟิวเซฟแบตแต่คุณอะเซฟบ้างพูดแต่ขึ้นเวทีไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วบนเวทีก็กลัวไม่จอยไงไม่แต่จริงอันนั้นคอนเสิร์ตในร้านใช่ไหมคะยังมีขายบัตรอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีใครที่กำลังเดินข้างล่างอยู่เนี่ยนะคะเหงาเหงาว่างว่างซื้อบัตรขึ้นมาดูพร้อมกันได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครแบบดูไลฟ์อยู่เนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหเสียงตกลงดูไลฟ์ตอนนี้นะครับแล้วเห็นพวกเราเลื่อนผ่านแล้วนี่คอนเสิร์ตอะไรเข้าไปซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้ใช่แล้วดูสดพร้อมกันเลยนะครับที่ไทยเทคเมเจอร์นะครับถูกต้องค่ะสุดท้ายให้ซีซีมี่พูดถึงแฟนหน่อยที่แบบได้การตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็For the international fans, thank you for coming, and I hope you enjoy in our concert. And we have a lot of special show for you guys, and I hope you enjoy it in our last Twilight New Dawn live on stage. Thank you. Yeah. Mark แปลค่ะจะบอกว่าที่บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยรอได้เลยครับสำหรับโชว์พิเศษของพวกเรารับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วคุณจะสนุกไปกับโชว์ของเราอย่างแน่นอนครับเฮ้ยน้องเห็นแล้วก็ลดขยายจากคำว่า enjoy คำเดียวเลยเราเลยทีเนี้ย enjoy พิเศษในเธอเรียบร้อยครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ